ทศวรรษปล่อยรุ่งรัตเปิดขึ้นมาเทคตัวบอลครับถึงสูงเลยครับโดยเอเวอร์ตันครับโอ้โหขึ้นมาเดียวๆเลยแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่ามีจังหวะฟาวไปก่อนหน้านี้ครับโอ้แต่บอลมันเข้าประตูไปแล้วครับกลายเป็นดราม่ากี่โมงสะเทือนสพบ้านกรวดกันอีกแล้วนะครับสำหรับควันหลงบิ๊กแมตช์ที่เพิ่งจบไประหว่างแบงคอกยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามของแบงคอกนะครับกับจังหวะนี้นาที55ครับที่แบงคอกน่าจะได้ประตูขึ้นนำจากการหม่งเข้าไปแต่ปรากฏว่ากรรมการเป่าฟาวก่อนครับลูกนี้ซึ่งแน่นอนล่ะโลกโซเชียลลุกเป็นไฟทันทีเพราะจบเกมแบงคอกแพ้ไป 0-1 ครับแต่ลูกนี้ฟาวหรือไม่ฟาวกรรมการตัดสินถูกหรือผิดไปดูกันอีกทีครับนั่นมุมนี้น่าจะชัดนะครับว่ากดตอนหม่งฟาวสิครับฟาวจริงๆเนาะไม่ได้เข้าข้างนะไม่ได้เข้าข้างใครแต่ลูกนี้เจคงว่าฟาวพวกเพื่อนๆแหละครับคิดว่าฟาวหรือไม่ฟาวคอมเมนต์กันมาเลยมาจัดมาข้างล่างพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าเถียงเยอะ2คนนะเดี๋ยวไปกาตาร์เอ้ยเดี๋ยวไปกาตาร์